ทุกคนดูทุกคนดูเมียนั้นเมียนั้นขึ้นไปโอ้เย็นมากเย็นมากเย็นมือมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะตอนนี้บ๊ายบายอยู่ที่พระประสงค์เจดีย์ค่ะข้างหลังใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเราไปเดินเที่ยวที่พระประสงค์เจดีย์กันนะคะกูก้าวทุกคนเจดีย์ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนตอนนี้จะเดินขึ้นไปค่ะงานนวัตกรรมปิดทองไหว้พระขอพรรวมเขียนชื่อนามสกุลไว้นะขอพรท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเชิญเลยจ้าได้เลยจ้าตรงนี้ขึ้นไปสักการะบูชาองค์การบูชากันไม่เถอะตอนนี้กำลังคิดว่าอยากจะเดินไปที่ใกล้ๆเจดีย์ค่ะตรงนี้โอ้ใหญ่มากเลยนะทุกคนทุกคนเคยมาที่นี่ไหมคะโอเคตอนนี้เราเดินเข้าไปใกล้ๆเจดีย์กันนะคะตอนนี้มีทางเข้าตรงนี้ว้าวเข้ามาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหใกล้มากเลยนะคะทุกคนใหญ่มากอ่ะตอนนี้ลองขึ้นไปดูกันนะคะตอนนี้ใกล้มากเลยนะคะเรามาเดินหนึ่งรอบกันนะคะต้องถอดรองเท้าค่ะโอ้ตอนนี้พื้นร้อนมากค่ะเพราะตรงนี้เป็นตอนเที่ยงเดินหนึ่งรอบทุกคนข้างบนใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้ทุกคนดูทุกคนดูเมียนั้นเมียนั้นขึ้นไปเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นไปโอ้ขึ้นไปข้างในเลยค่ะทุกคนไม่รู้คือความหมายอะไรนะคะมีขึ้นไปตามสายอันนี้ค่ะอันนี้โอ้สายยาวเลยนะคะนี่เป็นสายที่จากข้างล่างแล้วก็ไปถึงข้างบนเจดีย์ค่ะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะโอเคโอ้เมื่อกี้เนี่ยเดินหนึ่งรอบอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยใหญ่มากๆนะคะก็ยังโอเคอยู่ประมาณ3นาที4นาทีใช่ไหมเออ5นาทีสนุกด้วยนะคะทุกคนได้เจอบรรยากาศข้างบนด้วยโอเคตอนนี้ใบไม้ไปไหว้พระเสร็จแล้วค่ะเรามาเดินเที่ยวที่ตลาดนะคะมีชาไต้หวันด้วยนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คืออะไรคะทุกคนอันนี้ดูเขามีเครื่องอุปกรณ์ด้วยนะคะแต่เขายังไม่ได้จะเปิดนะคิดว่าเป็นขายอันนี้นะคะตอนนี้ใบไม้อยากลองชิมอันนี้ค่ะเป็นขนมอร่อยมากเดี๋ยวไปเดินกินเดี๋ยวเย็นมือนะเย็นมือมากขนมปังอร่อยด้วยไปอยู่ตัวทุกคนที่นี่มีขายอันนี้นะคะแต่ไม่รู้อันนี้ชื่ออะไรค่ะแล้วข้างบนมีเขียนอันนี้ด้วยที่นี่มีขายลูกชิ้นเยอะๆเลยค่ะทุกคนลูกชิ้นมีขนมเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกคนถ้าเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนแผ่นๆค่ะอย่างนี้โอ้เขาเจอใส่แป้งแล้วก็ปิดแล้วก็มีใส่โอ้มีใส่เป็นปลาหมึกด้วยนะคะทุกคนโอ้ดูอร่อยนะคะทุกคน
มีใส่ปูด้วยนะคะทุกคนใส่ปูเขาสองสีนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ซอสอันนี้ข้างบนค่ะขอดูอร่อยนะคะทุกคนอันนี้ชาไทยโอ้ไหลลงมาเลยทุกคนทุกคนมีขายหอยนะคะทุกคนทุกคนเคยกินไหมคะไหมก็อยากจะกินนะคะแต่ก็ไม่เคยลองนะคะหอยอันนี้ชื่ออะไรนะคะอันนี้หอยปูหอยโคงหอยโคงหอยโคงอันนี้ชื่อหอยโคงค่ะแบบนี้ไต้หวันก็มีนะคะแต่เราจะเป็นเล็กๆไม่รู้ชื่ออะไรภาษาจีนเราเรียกเฉียนหลัวเฉียนหลัวเป็นเล็กกว่านี้หน่อยนี่ก็อยากทำอันนั้นด้วยต้องทำยังไงนะคะในลูกเล็ก100ค่ะค่ะลูกกลาง200แล้วก็ลูกใหญ่300ทำอันเขียนอันนี้แล้วจะไว้ตรงไหนนะคะข้างบนจะเก็บไว้ข้างบนเลยค่ะนั่นหนูจะเอา100บาทค่ะเขียนชื่อสีเงินหรือสีทองคะเอาเป็นสีทองค่ะเขียนชื่อตรงใบโพลค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะคะทั้งหมดนี้ละคังละคังค่ะพิธีทั้งหมดอันนี้ทำบุญเรียกทำบุญชื่ออะไรนะคะทำบุญละคังเหรอคะละคังเอาถวายละคังขอบคุณค่ะเขียนชื่อมีอันนี้ให้ด้วยค่ะทุกคนอันนี้ละคังแขวนไว้ตรงนั้นแล้วพี่เขาก็จะเอาละคังขึ้นไปข้างบนเจดีย์ค่ะก็จะตามสายขึ้นไปค่ะตรงนี้มีคนเข้าแถวเยอะมากเลยค่ะจะแขวนละคังค่ะทำบุญละคังนี่ใบไม้ก็เข้าแถวค่ะถืออันนี้จริงๆหนักมากเลยนะคะทุกคนอันนี้หนักจริงๆค่ะหนักเหมือนมี 2-3 กิโลนะคะทุกคนแล้วก็มีพี่ๆถืออันใหญ่ด้วยก็หนักมากนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในแล้วก็จะมีเสียงด้วยถ้าเวลาขย่อจะมีเสียงตอนนี้ไว้ว่าทำบุญเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยไปดึงอันนั้นเหมือนปั่นจักรยานค่ะวันนั้นก็หนักด้วยนะคะต้องใช้แรงนิดหน่อยไปดึงค่ะใช่รู้สึกดีใจสนุกมากแล้วก็ได้ทำบุญด้วยโอเคตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ